บันทึกไทยเบฟหน้านี้ขอเสนอจิตอาสาเปิดโลกกว้างด้วยการแบ่งปันกับโครงการโรงพยาบาลมีสุขการปรากฏตัวของอาสาสมัครในโรงพยาบาลถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบบแต่สิ่งแปลกปลอมนั้นกลับสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้เกิดขึ้นโดยการเข้าไปสร้างบรรยากาศและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมผ่านการทำกิจกรรมต่างๆโครงการโรงพยาบาลมีสุขค่ะก็เป็นโครงการที่เชิญชวนอาสาสมัครข้างนอกค่ะเข้ามาทำกิจกรรมกับเด็กป่วยในโรงพยาบาลค่ะมันประทับใจตั้งแต่เด็กป่วยที่เราทำกิจกรรมด้วยค่ะพอมีกิจกรรมเข้ามาทำแล้วเนี่ยทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายก็คือพ่อแม่เขาก็มีความสุขเด็กมีความสุขแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะการขับเคลื่อนของอาสาสมัครและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเข้าไปเพิ่มความสุขลดความทุกข์แก่ผู้ป่วยเด็กผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โดยโครงการโรงพยาบาลมีสุขมีความมุ่งมั่นที่จะทำนวัตกรรมการจัดกิจกรรมใหม่ๆในโรงพยาบาลที่คนในสังคมมีส่วนร่วมได้จริงๆแล้วเนี่ยงานอาสาสมัครโรงพยาบาลค่ะคือเหมือนว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนคนในสังคมอะค่ะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยผลักดันงานในระบบสาธารณสุขเนี่ยค่ะเรามาทำเนี่ยมันเหมือนเป็นโมเดลเริ่มแรกค่ะแต่เราก็อยากจะให้มันขยายออกไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่เราทำก็คือเหมาะสมกับเด็กอะค่ะแต่สามารถเราจะทำยังไงในอนาคตที่จะขยายไปโรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะนี่ก็คือก็เป็นเป้าหมายของเราเหมือนกันค่ะเรามักจะพูดกันเสมอค่ะว่าความสุขคือการให้อะค่ะแต่ความใส่ใจเนี่ยเราต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอาสาสมัครเราต้องมาลงมือทำค่ะเราถึงจะได้รับในสิ่งที่เราทำลงไปค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน